สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครเพราะรักนำแสดงโดยเจมส์มาพายรินรดาเดี่ยวสุริยนบอนกำมันและแคร์ฉัตริการิงเด็กกำพร้าผู้มีความสามารถพิเศษมองเห็นเคราะห์ร้ายหรืออันตรายล่วงหน้าของคนที่เธอใกล้ชิดถูกสิริวัฒน์ซื้อตัวมาจากศาลเจ้าเพื่อปกป้องเขาจากภัยต่างๆและเมื่อสิงห์บดินหลานชายคนโตของสิริวัฒน์กลับมารับช่วงต่อกิจการริงที่โตเป็นสาวก็เลยถูกบังคับให้แต่งงานกับเขาเพื่อเธอจะได้เป็นเกราะป้องกันภัยของตระกูลสุริยฤทธิ์ตลอดไปแต่สิงห์บดินกังขาในความสามารถของริ่งจนหาเรื่องเธอบ่อยๆทำให้ริ่งเข้าใจว่าเขาเกลียดเธอสิงห์รู้สึกผิดต่อริ่งเขาเลยปล่อยให้เธอไปมีชีวิตอิสระแต่ก็แอบเฝ้าดูเธอตลอดริ่งทำตัวเป็นสาวหล่อหนีความสนใจจากเพศตรงข้ามเพื่อรักษาพรหมจรรย์ไว้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเสียความบริสุทธิ์ความสามารถในการช่วยเหลือผู้คนก็จะหายไปด้วยจนกระทั่งเวลาผ่านไป6ปีศัตรูของสิงห์บดินที่มีปัญหากับตระกูลของเขากลับมาเพื่อสะสางบัญชีแค้นชายลึกลับเจอตัวริ่งและคิดทำร้ายเธอสิงห์บดินเป็นห่วงจึงขอให้ริ่งกลับมาอยู่ด้วยในฐานะภรรยาริ่งช่วยสิงห์จากภัยอันตรายหลายครั้งทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันจนเกิดเป็นความรักขณะเดียวกันอุปสรรคมากมายก็ด่าหน้าเข้ามาทั้งจากตรีประดับแฟนเก่าที่ยังคงรักสิงห์อยู่แสงสุรีลูกพี่ลูกน้องของสิงห์ที่อิจฉาและต้องการกำจัดเขามาโดยตลอดหรือแม้กระทั่งสิริวัฒน์ที่ไม่ต้องการให้สิงห์กับริ่งมีความสัมพันธ์ทางกายเพราะกลัวว่าริ่งจะเสียยาวิเศษไปและที่สำคัญคือโจลูกชายของกระจรคู่ปรับเก่าของสิริวัฒน์โจต้องการแก้แค้นตระกูลสุริยฤทธิ์เพื่อให้พ่อยอมรับในตัวเขาเลยวางแผนเล่นงานสิงห์บดินในทุกๆทางแต่สุดท้ายเขากลับมาหลงรักริ่งอย่างหัวปักหัวปั๊มและต้องการแย่งชิงริ่งมาครอบครองบทสรุปความรักของสิงห์กับริ่งจะลงเอยกันได้อย่างไรริ่งจะสูญเสียความสามารถและทำให้คนที่เธอรักตกอยู่ในอันตรายหรือสิงห์จะยอมให้ชีวิตเสี่ยงตายเพราะรักที่มีต่อเธอรอติดตามชมเพราะรักพร้อมกัน25มกราคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสิงกับลิงแต่งงานกันแค่หลอกๆสิงถูกบังคับอ่ะตีผมบอกว่าผมรักลิงไงเราสองคนจะผ่านมันไปด้วยกันนะความรักของเธอคือสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดฉันจะดูแลเธอเองหลิงอยู่ได้หลิงไม่เลือกมากหรอกหลิงอยู่ที่ไหนก็ได้สบายๆอยู่เหมือนตอนนี้ก็ได้เพราะรักเริ่ม25มกราคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus